คนนี้ไม่ใส่เลยโดนตำรวจจับเลยไม่เคารพกฎหมายกฎหมายนั้นนะเขาให้ทุกคนที่จริงนั้นให้ตัวเองนั้นปลอดภัยโดยการใส่หมวกกันน็อกใช่ไหมคะไม่ต้องให้คนอื่นมาเตือนเลยที่จริงตัวเองน่าจะรักษาตัวเองนะใส่หมวกกันน็อกขับรถก็นะขับรถไม่สวิตสวาอะไรพวกนี้นะขับรถอยู่ในกฎระเบียบนะนะมาโรงเรียนไหว้ผู้หลักผู้ใหญ่ต่อไปนะนักเรียนข้อ9ว่าไงเอ่ยการดำเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตยนักเรียนเขียนข้อ1ถึงข้อ10อ่านแล้วก็คุณครูจะอ่านให้ฟังแล้วให้นักเรียนตอบนะคะข้อที่1นะอันนี้การดำเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตยดูซิว่านักเรียนคิดว่าข้อความไหนถูกต้องเหมาะสมตามหลักข้อตกลงกติกาในห้องเรียนก็ให้เขียนเครื่องหมายถูกนะถ้าไม่เห็นด้วยหรือคิดว่าผิดก็กาเครื่องหมายผิดเลยงั้นครูจะอ่านให้ฟังนะข้อ1เอาล่ะคุณจะอ่านให้ฟังฟังให้ดีนะไม่ต้องเขียนข้อความเขียนข้อ1ถึงข้อ10แล้วเขียนเครื่องหมายถูกหรือเครื่องหมายผิดข้อ1สิริพงษ์แต่งกายเครื่องแบบลูกเสือทุกวันที่เรียนวิชาลูกเสือนักเรียนว่ามันเป็นกฎระเบียบกติกาที่ถูกต้องไหมสิริพงษ์แต่งกายเครื่องแบบลูกเสือทุกวันที่เรียนวิชาลูกเสือเป็นถูกต้องตามกฎกาไหมข้อ2อนันตเดชวิ่งเล่นบนอาคารเรียนขณะเวลาพักกลางวันมันถูกต้องไหมเป็นข้อตกลงที่ให้เราทำไหมอนันตเดชวิ่งเล่นบนอาคารเรียนขณะเวลาพักกลางวันคุณครูเห็นจริงเปล่านะข้อที่3เมื่อออกจากห้องเรียนนักเรียนต้องขออนุญาตคุณครูทุกครั้งเป็นข้อตกลงกันไหมเป็นหรือไม่เป็นเมื่อออกจากห้องเรียนนักเรียนต้องขออนุญาตคุณครูทุกครั้งถูกเปล่าเป็นข้อตกลงไหมข้อ4อภิญญานำอาหารและเครื่องดื่มเข้ารับประทานในห้องเรียนโอ้เพื่อนบอกว่าครูรู้จริงรู้จริงเปล่าอภิญญานำอาหารและเครื่องดื่มเข้ามารับประทานในห้องเรียนต่อไปข้อที่5ห้ามไม่ให้ขีดเขียนบนโต๊ะและฝาผนังห้องเรียนเป็นข้อตกลงกันไหมข้อ6นักเรียนส่งเสียงดังและเล่นกันในระหว่างเวลาเรียนนักเรียนส่งเสียงดังและเล่นกันในระหว่างเวลาเรียนเป็นข้อตกลงไหมข้อ7ทิติพงษ์ช่วยเพื่อนทำเวรประจำวันในตอนเย็นก่อนกลับบ้านทิติพงษ์ช่วยเพื่อนทำเวรประจำวันในตอนเย็นก่อนกลับบ้านข้อที่8นักเรียนทุกคนถอดรองเท้าก่อนเข้าห้องเรียนไม่ได้ต่อไม่ได้เลยนี่เป็นกระดาษ
ข้อที่9สิริวัลช่วยพาน้องเล็กๆเดินข้ามถนนสิบนักเรียนทำความเคารพผู้ปกครองทุกครั้งก่อนมาโรงเรียนเฉลยนะสิริพรแต่งกายเครื่องแบบลูกเสือทุกวันที่เรียนวิชาลูกเสือเป็นไปตามกฎไหมเป็นข้อตกลงไหมเป็นอนันตเดชวิ่งเล่นบนอาคารเรียนขณะเวลาพักกลางวันผิดวิ่งเล่นได้ไหมไม่ได้เมื่อออกจากห้องเรียนข้อ3นะคะถ้าหนูครูนักเรียนต้องขออนุญาตคุณครูทุกครั้งเป็นไปตามกฎอภิญญานำอาหารและเครื่องดื่มเข้ามารับประทานในห้องเรียนผิดห้ามไม่ให้ขีดเขียนบนโต๊ะและฝาผนังห้องเรียนถูกไหมคะถูกนักเรียนส่งเสียงดังและเล่นกันในระหว่างเวลาเรียนข้อที่6ส่งเสียงดังได้ไหมไม่ได้ทิติพงศ์ข้อ7ทิติพงศ์ช่วยเพื่อนทำเวรประจำวันในตอนเย็นก่อนกลับบ้านถูกต้องนะข้อที่8นักเรียนทุกคนถอดรองเท้าก่อนเข้าห้องเรียน10ข้ออะไรแล้วก้าวสิริวัลช่วยพาน้องเล็กเดินข้ามถนนถูก10นักเรียนทำความเคารพผู้ปกครองทุกครั้งก่อนมาโรงเรียนเอาละนะคราวหน้านะจริงแล้วครูก็อยากจะให้กันบ้านแต่เวลาไม่พอแล้วนะคะคราวหน้าเราจะพบกันใหม่ในเรื่องของการทำความสะอาดนะคะการรักษาความสะอาดนะชั่วโมงนี้ก็นะคงรู้แล้วว่าพฤหัสหน้าเราจะได้เรียนกันในเรื่องของการดำเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตยนะในห้องเรียนนะเราก็จะเอาบูรณาการกับอื่นด้วยนะคะโอเคค่ะวันนี้พบกันแค่นี้ค่ะ